เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งว่องว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสวันนี้วันอาทิตย์เราก็มาประชุมพร้อมกันเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมปกติเราก็ทำกันอยู่ที่บ้านทำกันแบบฟรีสไตล์ที่เราถนัดคือจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายก็มาลงที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนี่เราก็ทำกันเป็นปกติทุกๆวันที่บ้านแต่อาทิตย์หนึ่งเราก็ควรจะมาทบทวนหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้อบรมสั่งสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกรวมทั้งตัวของเราด้วยมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองอยู่ที่หัวตาของเราท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาตรงที่น้ำตาไหลนะจ๊ะฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะ
ในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กลุ่มขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั้นตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากจะทรงรักษากายมนุษย์หยาบเอาไว้ไม่มีธรรมดวงนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์หยาบไม่ได้และยังสำคัญกว่านั้นก็คือถ้าธรรมดวงนี้ผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตของเราก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตของเราก็ดับไปด้วยอยู่ตรงฐานที่6ตรงนี้แหละฐานที่7จะอยู่เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่เหนือจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือนี่เป็นหลักวิชาที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้ทุกฐานน่ะสำคัญทั้งนั้นแต่ฐานที่7นี่สำคัญมากเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะด้วยนี่ฐานที่7สำคัญอย่างนี้เนี่ยที่เกิดก็คือเวลาเรามาเกิดเราก็เป็นกายละเอียดเข้ามาทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงเข้าข้างซ้ายชายเข้าข้างขวามาตามฐานต่างๆแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ของบิดาบังคับให้บิดาดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบพอถูกส่วนเข้าก็จะเคลื่อนออกจากกายละเอียดก็จะเคลื่อนจากฐานที่7ของบิดาออกไปทางปากช่องจมูกฐานที่1แล้วก็เข้าปากช่องจมูกของมารดาไปหยุดอยู่ที่ฐานที่7หลังจากนั้นธาตุหยาบของมารดาก็ห่อหุ้มของมารดาบิดาที่ประกอบกันห่อหุ้มแล้วก็หล่อเลี้ยงโดยธาตุของมารดาเจริญเติบโตก็เรื่อยมาเจริญเติบโตด้วยเรื่อยมาเลยนี่เวลามาเกิดจะต้องอยู่ที่ฐานที่7ของตัวเราของบิดาและก็ของมารดาจะตรงกันเวลาไปเกิดเวลาไปเกิดคือตาย
ก็ต้องตายตรงนี้ตายที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากหลักวิชามีอยู่ว่าถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคติก็เป็นที่ไปทุกชีวิตต้องไปสู่ปรโลกซึ่งมีคติเป็นสองทางดังกล่าวนั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับหลักวิชาตรงนี้ได้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอบรมสั่งสอนแสดงเอาไว้อย่างนั้นเราก็จะต้องทำตรงนี้นะให้มันใสเสมอจะให้มันหมองเพราะว่าตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตทุกๆภาพทุกๆกิจกรรมทุกการกระทำทั้งอุปกรณ์การกระทำสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันจะมาปรากฏมาฉายเห็นตรงนี้แหละแต่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะโงกมองเข้าไปในท้องนะมันเห็นเป็นภาพแต่ภาพฉายจากตรงนี้แล้วเราก็ไปอยู่ตรงนี้นะเราจึงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ตามมันเห็นตรงนี้นะจ๊ะมันจะเห็นตรงนี้แหละชัดเจนในตัวของเราเองผู้ที่แวดล้อมเราเนี่ยแต่เขายังแข็งแรงอยู่เขาไม่เห็นไม่เห็นกับเราหรอกมีแต่เราเห็นคนเดียวจะมองจะใสก็ตรงนี้แล้วก็พอถูกส่วนมันก็หลุดออกจากฐานที่เจ็ดไปฐานที่หกไปยกเอาดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบตรงนั้นขึ้นมาดับตรงนี้แล้วก็ตกศูนย์ไปอีกทีหนึ่งออกไปตามฐานต่างๆนี่เรียกว่าไปเกิดจากฐานที่เจ็ดไปฐานที่หนึ่งก็ไปแสวงหาที่เกิดกันใหม่นอกจากนั้นฐานที่เจ็ดจะเป็นที่หลับแล้วที่ตื่นหลับก็ตรงนี้ตื่นตรงนี้ใจจะอยู่ในภวังคจิตตรงนี้แหละถูกส่วนกายละเอียดก็ออกไปทำนาทีฝันแล้วก็มารายงานกายหยาบรายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างตื่นก็ตื่นตรงนี้แหละเกิดดับหลับตื่นตรงนี้แล้วก็ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานคือทางไปสู่ที่จะไม่ต้องเกิดแต่ว่าเดินสวนทางกันไปเกิดจะเดินนอกออกไปถ้าจะไม่เกิดจะเดินในเข้าไปคือจะหยุดใจตรงนี้พอถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์ไปฐานที่หกจะไปยกกระดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบขึ้นมาที่ใสบริสุทธิ์โตจะกับฟองไข่แดงของไก่ตรงนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคจะสุขใสสว่างทีเดียวโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่นั่นแหละเป็นธรรมเบื้องต้นเป็นธรรมเบื้องต้นหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเมื่อทำดวงนี้ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดก็เป็นนิมิตหมายว่าการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกำลังจะเริ่มต้นจากกลางดวงใสๆนี่แหละใจจะหยุดนิ่งไปในกลางดวงนั้นพอถูกส่วนก็ค่อยจะขยายออกมาจากกลางดวงเป็นดวงศีลที่สุขใสกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมแล้วก็จะเข้าไปในทำนองเดียวกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย
จะเข้าถึงดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งมีหกดวงหกดวงนี้เนี่ยตั้งแต่ปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเป็นดวงธรรมที่จะกลั่นให้ใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์ละเอียดปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นดวงธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายกายภายนอกกับกายภายในแล้วก็กายภายในกับกายในกายของภายในก็ไปอีกจะเชื่อมโยงเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตภูกายธรรมพระโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์จะเชื่อมโยงเห็นธรรมก่อนแล้วก็จะเห็นกายเห็นธรรมก่อนแล้วถึงจะเห็นกายในกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรไปตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมซ่อนกันอยู่ภายในนั่นแหละทั้งหมด18กายแต่ละกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมที่ละเอียดปราณีตบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆท่านให้ตามเห็นเข้าไปคือมองเข้าไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูก็ดูกันไปกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรมเป็นกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายนี้แหละจะเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตให้เราได้ทราบให้เราได้แจ่มแจ้งขึ้นมาว่าชีวิตคืออะไรเรามาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเราจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรจะรู้จะเห็นได้ก็โดยกายธรรมนี่แหละเราก็จะเป็นกายที่พาเราข้ามพ้นวัฏฏะสงสารหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะทั้งหลายได้หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมกฎของไตรลักษณ์ก็ด้วยกายธรรมนี่แหละเพราะว่ากายธรรมนั้นมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของกายที่อยู่ในภพทั้งสามแตกต่างกว่าอรูปพรหมแตกต่างจากรูปพรหมแตกต่างจากกายทิพย์แตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดแตกต่างจากกายมนุษย์หยาบเพราะท่านเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นในเวลาเดียวกันนี่เรียกว่าธรรมจักขุจักขุที่เกิดจากความบริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งกายนี่แหละคือกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั้นกายนี้จึงจะเป็นกายที่เปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มืดมนอนตการมายาวนานจะถูกเปิดเผยก็ต้องเข้าถึงกายนี้แหละเป็นกายที่พยามารบดบังไม่ได้นี่นะจ๊ะเป็นกายที่พยามารบดบังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเรามีทุกพึ่งท่านได้มีสุขก็ยิ่งเพิ่มเติมความสุขบำบัดทุกข์บำรุงสุขกันอย่างเดียวกายนี้เป็นที่พึ่งและเป็นที่ควรจะระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาท
าเราปรารถนาที่จะมีความสุขที่แท้จริงหรืออยากที่จะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตถึงกายนี้แล้วปิดประตูอบายภูมิสุคติเป็นที่ไปจะไปเลือกภพภูมิไหนเกิดก็ได้เพราะธรรมกายนั้นนะมีอานุภาพไม่มีประมาณอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆหมายเอาพระธรรมกายคือพุทธรัตนะหมายเอาธรรมรัตนะแล้วก็หมายเอาสังฆรัตนะที่อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละที่มีคุณไม่มีประมาณเลยจะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนั่นแหละจะเข้าใจชีวิตได้แจ่มแจ้งทีเดียววันนี้เราจะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้ให้ได้ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้วิธีเข้าถึงก็มีวิธีเดียวคือหยุดกันนิ่งไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึงได้พยามารเนี่ยเขาพยายามทำให้เรานะไม่หยุดไม่นิ่งเขาจะทำให้ใจเรากระเจิงระเบิดใจเราออกไปทุกทิศทุกทางทีเดียวใช้ระบบแบ่งแยกแล้วปกครองแบ่งแยกปกครองคือดึงใจให้ฟุ้งไปติดในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมในคนในสัตว์ในสิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นแล้วระเบิดออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปทุกทิศทุกทางแบ่งแยกออกไปไม่ให้หยุดนิ่งเพราะถ้าหยุดนิ่งแล้วความลับที่กบฏบังมานานจะถูกเปิดเผยเขาจะเอาชนะไม่ได้เขาจะหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของเขานี่เขาแบ่งแยกเพื่อจะได้ปกครองให้ได้ทางธรรมนั้นที่จะเข้าถึงพระธรรมกายหยุดก็นิ่งอย่างเดียวฝ่ายพระพยายามดึงให้หยุดให้นิ่งถ้าถูกส่วนเขาก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวดังกล่าวนั่นแหละถึงดวงธรรมถึงกายภายในแล้วก็ถึงพระธรรมกายแบ่งแยกรับปกครองกันเป็นอย่างนี้นี่คือวิธีการของเขาเขาก็จะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาดึงดูดเราให้ไปติดกะโหลกกะลาให้ไปเพลิดเพลินกันอยู่ตรงนั้นให้ไปหมกมุ่นกันอยู่ตรงนั้นเรื่องกันนำมาหากินอย่างเดียวบ้างสนุกสนานเพลิดเพลินบ้างให้มีปัญหาให้มีแรงกดดันให้อะไรสารพัดไปหมกมุ่นกันอยู่ตรงนั้นใจกระเจิดกระเจิงออกไปเลยเพื่อจะให้รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละระเบิดไปแล้วก็สมหวังซะด้วยพอเขาระเบิดไปได้เขาก็ปกครองได้บังคับได้เอากิเลสมาใส่ให้ก็ได้บังคับให้สร้างกรรมก็ได้แล้วก็ให้มีวิบากมีผลของกรรมมีอบายยภูมิรองรับยาวนานท่องเที่ยวในอบายกันหลายรอบทีเดียวกว่าจะหลุดพ้นมาได้หลุดพ้นมาแล้วก็ทำให้ลืมพอเข้าสู่ขันธ์มารดาออกมาก็ลืมเลยแล้วก็มาเรียนรู้กันใหม่ก็เรียนรู้เรื่องเก่าๆไม่มีอะไรใหม่ซ้ำๆซากๆเมื่อทำพลาดอีกก็ลงไปอีกวนกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็บทบังไม่ให้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้นึกว่าเราในฉลาดเสมอแล้วก็บทบังว่าแม่รู้แล้วก็ยังไม่ให้รู้อยู่ดีให้หยุดนิ่งได้ยากให้มีเชื่อมึงอะไรต่างๆเหล่านี้หลากหลายทีเดียวเพราะฉะนั้นหยุดอย่างเดียวนี่แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จ
ให้เราก็ถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวจริงๆขอถึงพระรัตนตรัยขอถึงพุทธรัตนะขอถึงธรรมรัตนะขอถึงสังฆรัตนะขอถึงได้แล้วก็จะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงไม่ต้องด้นเดาไม่ต้องไปจินตนาการใช้จินตมยปัญญาไม่ต้องใช้แล้วไปใช้ภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นปัญญาในระดับที่ลึกกว่าเหนือความนึกคิดเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นที่เรียกว่าปัญญาเป็นเครื่องเห็นนั่นแหละเห็นแล้วเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งเหมือนดึงของที่อยู่ที่มืดออกมาสู่กลางแจ้งนั่นแหละก็จะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเมื่อเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะทำความเห็นให้ถูกต้องตรงต่อหนทางของพระนิพพานตอนนี้พญามารจะบังคับบัญชาไม่ได้แล้วพระใจทุกดวงมุ่งไปทำพระนิพพานให้แจ้งมุ่งหยุดอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนก็เข้าถึงไปตามลำดับกระทั่งถึงกายธรรมแล้วก็จะเข้าถึงบุรุษสี่คู่คือพระโสดาบันโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลพระอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมักอรหัตผลสี่คู่แปดบุรุษจะเข้าถึงบุรุษอย่างนี้ในตัวก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์นี่เข้าถึงไปอย่างนี้แล้วก็จะทำพระนิพพานให้แจ้งเห็นแจ่มทีเดียวตั้งแต่นิพพานในตัวของธรรมกายที่เรียกว่าสัพพาติเสสนิพพานกับนิพพานที่ดับขันธปรินิพพานดับขันธ์ทั้งห้าแล้วที่เรียกว่าอนุปาติเสสนิพพานด้วยธรรมกายนี่แหละเข้าถึงธรรมกายแล้วถึงจะรู้เรื่องรู้ราวแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมกายไม่รู้เรื่องรู้ราวดีไม่ดีเลยพลอยไม่เชื่อนรกสวรรค์มีจริงซะอีกไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมซะแล้วเพราะไม่ไปรู้ไปเห็นไม่รู้เห็นเพราะไม่เข้าถึงธรรมกายที่ไม่เข้าถึงธรรมกายเพราะไม่หยุดไม่นิ่งที่ไม่หยุดไม่นิ่งก็เพราะโมฟุ้งอยู่นั่นแหละฟุ้งซ่านถูกเขาแบ่งแยกและปกครองกันอย่างนี้ให้ตั้งใจหยุดนิ่งกันให้ดีนะลูกนะฝึกไปหยุดนิ่งไปอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยฝึกไปทุกวันวันนี้ไม่หยุดพรุ่งนี้ฝึกใหม่ฝึกกันไปเรื่อยๆอะไรจะมาทานความเพียรได้เราจะล่วงทุกข์ได้เอาชนะทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเพราะความขยันและก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเราคงจำภาพองค์พระนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่กลางดวงธรรมใสๆมาตั้งไว้ในกลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราจำให้ดีจำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนจำได้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนจำได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็ทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไปภาวนาก็ไม่เป็นไรรักษาใจให้หยุดให้นิ่งๆอยู่ที่กลางองค์พระซึ่งนั่งอยู่กลางดวงธรรมใสๆใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบนะลูกนะเอามาน้อมเอาไว้ในกลางกายมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆภาพองค์พระกลางดวงนี้แหละจะเป็นภาพที่ทำให้ใจใสจะเป็นภาพที่เอาชนะพยามารได้
พญามารกลัวผู้ที่มีภาพชนิดนี้องค์พระใสๆที่อยู่ในกลางดวงใสๆและภาพนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าไปถึงของจริงที่มีอยู่ภายในภายหลังเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงกายในกายแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นอย่างนี้นะลูกนะเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปรักษาใจให้หยุดนิ่งๆจำภาพองค์พระในลักษณะท็อปวิวหรือมองจากด้านบนลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศของท่าน